สวัสดีเจ้ามาเจอกันทำแล้วมาปะกันทำแล้วกับคนงามยิงนุ้ยอินสเปนนั่นเองนะคะวันนี้มาทำอะไรคะเขียงน้อยเขียงน้อยหอยสังวันนี้จะป้าเปื่อนๆมากินขนมอีกแล้วอันนี้นี่ค่ะทุรนทุรนทุรนคืออะหยังโอเคทุรนก็คือเดี๋ยวจะมาอธิบายทุรนก็คือเป็นเหมือนอัลมอนด์อัลมอนด์ผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็อันอย่างเดี๋ยวกันเด้ออันอย่างผสมก็น้ำมันอีกอ่ะน้ำตาลน้ำมันอย่างนั้นน่ะวันนี้จะป้าเปื่อนๆมากินของขึ้นชื่อที่สเปนนะคะก็คือทูรนนั่นเองเพื่อนๆอาจจะบ่ค่อยมีเห็นใครกินแบบบ่ค่อยมีใครบ่ค่อยรีวิวเนาะวันนี้น้องจะมารีวิวพอเนี่ยมันดูมันเยอะมันเยิ่มเลยแต่ว่าอันเองจะประทัดพอว่ะตั้งไหนมันเป็นจะไดอันนี้มันขึ้นจื่อเลยนะในสเปนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดอันนี้ที่ตัดไปแล้วก็คือมีไอ้ปั่นเป็นร้องจิ้มไปแล้วแหละไอ้ปั่นเป็นร้องกินไปก่อนหน้านี้แล้วแต่หญิงนุ้ยไม่ได้กินเตือก็เลยว่าวันนี้ขออนุญาตนะคะขอชิมหันมันว่าไอ้ปั่นเว้ามันหวานจะยะแต่ว่าเดี๋ยวหญิงนุ้ยจะขออนุญาตกินให้กินไปกับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวมาพอพอล็อกมาล็อกนี่เพื่อนๆนี่ค่ะเห็นนะว้ายนี่มันเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมมันเป็นทัวเหมือนนั่นหนอคนไทยจะมาบดมาเนี่ยแล้วก็อัดกันเป็นก้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะตัดหน่อยหรอชิมก่อนรู้สึกว่ามันจะมันเหลือเกินน่ะแล้วหนูก็คือก็พยายามที่จะเลี่ยงนี่เจ้าค่ะจะลองกินดูมันจะเป็นยาวๆแบบนี้เป็นแบบนี้แท่งยาวๆแบบนี้นะคะแล้วมันจะเขียนว่าทูรนสามารถไปลองได้นะคะทูรนเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเขาสามน้องคิดว่าน่าจะกินกับชาก็ได้กินกับชาห้อนๆนี่เนาะให้จะล้ำยังไงนะคะแนะนำค่ะนะคะคนที่ยากินอันนี้น้องแนะนำแต่ไม่แนะนำให้คนที่กำลังลดน้ำหนักกินเยอะนะคะเพราะว่าแคลอรี่มันหนักไงโดยเฉพาะหนูเนี่ยแต่ว่ามันอร่อยก็กินนิดนึงก็แล้วกันเหมาะหอมหน่อยหนึ่งขออีกหน่อยหน่อยว่าจะมากินแล้วนะนี่นี่ค่ะพอละค่ะอยู่ประเทศเปิดบ้านเปิดเมืองเปิดอะไรที่อยากอะไรที่น่าลองก็ต้องลองกินเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเวลาปัญหาก็กินทัดทุรนก็ฮะอย่ากินสักน้อยจะได้ไม่ตกขาวตกเทรนแต่มันกินแล้วมันยุดบาดได้เนี่ยเหมาะค่ะคุณตรวจลองกินก่อนอร่อยมากค่ะพอละถามตัวน้องนะแนะนำกะถ้ากินทุรนน่ะกินแบบอีเดี๋ยวถ้าน้องได้มีโอกาสไปเจอแบบทุรนทำอันที่เหมือนตั้งเมน่ะเดี๋ยวน้องจะมาฮึกินให้พอว่ามันล้ำกว่แต่ว่าเนี่ยผ่านยกโป้งค่ะนะคะก็ฝากเพื่อนๆ นะคะใครที่ช
ชอบหญิงนุ้ยก็ฝากกด subscribe กดมีแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์นะคะจะได้แบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่หญิงนุ้ยตั้งใจทำนะคะก็มันก็จะมีเพจ Facebook เหมือนกันพิมพ์ก็ว่าหญิงนุ้ย in Spain เป็นภาษาไทยหรือเจ้านะคะก็สามารถติดตามหญิงนุ้ยได้สองช่องทางนะตอนนี้นะคะเป็น YouTube กับแฟนเพจนะคะก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มากินทุล้นคือมันเบื่อพอมารีวิวว่ามันล้ำไม่แน่เพื่อขายดีแบบมาแอลสเปนแล้วแบบมีขนมมาอย่างแนะนำยะนี่เจ้าทุล้นมันจะมีเทศกาลนะยังช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะมีเทศกาลทุล้นนี่มีหลายๆมากเลยเดี๋ยวมันก็จะมีหลายๆอย่างให้น้องจะป้าเปื่อนๆไปกินไปแอลน่าจะเนาะก็วันนี้น้องก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขามาเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าหนูจะทำอะไรให้เพื่อนๆดูหรือว่าจะป้าเปื่อนๆไปแอลที่ไหนเนาะโอเคเจ้าสวัสดีเจ้าเปื่อนๆ